สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟ้าใหม่คู่ชกน้องเล็กน้ำตาคลอขอขมาอย่าจองเวรกันเลยเรารักเพื่อนนะจากกรณีเพชรมงคลปอพีรพัฒน์นักมวยเด็กต้องสังเวยชีวิตค่ะสังเวียนสาเหตุจากเลือดคลั่งในสมองโดยเพชรมงคลสวิไลทองหรือน้องเล็กอายุ13ปีขึ้นชกกับฟ้าใหม่วอสุดประเสริฐพุทธลูกร่ม9และแพ้น็อกในยกที่3เพราะโดนต่อยรัวร่วงกลางอากาศโดยพบว่าน้องเล็กนั้นหมดสติคาเวทีก่อนจะถูกหามส่งโรงพยาบาลบางมดพระประแดงก่อนจะพบว่าศีรษะของเด็กได้รับแรงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจึงถูกนำส่งตัวต่อการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาสำหรับน้องเล็กอายุ13ปีเป็นนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนย่านพระสมุทรเจดีย์ได้เป็นนักมวยขึ้นชกตั้งแต่อายุ8ปีใช้ชื่อในวงการมวยว่าเพชรมงคลสวิไลทองฝึกซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวงมีประวัติการชกมวยมากกว่า170ครั้งการขึ้นเวทีสังเวียนครั้งล่าสุดนั้นน้องเล็กได้คัดเลือกเป็นคู่รองในพิกัดน้ำหนัก41ปอนด์ขณะที่ข้อมูลจากแหล่งข่าวยังระบุว่าน้องเล็กเด็กกำพร้ายอดกตัญญูไม่มีพ่อและแม่พักอาศัยอยู่กับลุงโดยที่ผ่านมาจะตระเวนขึ้นชกมวยได้ค่าตัวไม่กี่พันบาทเพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัวพร้อมกับส่งตัวเองเรียนหนังสือมีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาจนกระทั่งขึ้นชกครั้งล่าสุดและจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าใจสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในช่วงค่ำวันที่13พฤศจิกายนที่วัดใหม่ในคลองบางปรากฏตำบลบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการฟ้าใหม่วอสุดประเสริฐผู้ชกของเพชรมงคลปอพีรพัฒน์เดินทางมาที่วัดเพื่อกราบขอขมาและเคารพศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจโดยครอบครัวน้องเล็กนำกางเกงตัวที่ชกวันเกิดเหตุมาประมูลเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือและทำศพด้วยโดยฟ้าใหม่วอสุดประเสริฐเผยต่อหน้าลงศพว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยเรารักเพื่อนนะตั้งแต่รู้ข่าวผมก็เสียใจครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับโดยจะบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ